สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Eternal ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะครับมางานแถลงข่าวของนางสาวไทยประจำปี2566ครับคุณผู้ชมเอาต้องบอกว่าสาวงามแต่ละท่านเนี่ยมาร่วมชิงชัยในเวทีอันทรงเกียรตินี้คุณผู้ชมฮะเราไปดูบรรยากาศงานแถลงข่าวกันเลยครับคุณผู้ชมฮะสาวงามแห่ง TPN แม่ปุ้ยของเราเองสวัสดีค่ะแสดงความยินดีด้วยกับงานแถลงข่าววันนี้อยากให้พี่ปุ้ยเนี่ยขอบคุณแขกที่มาร่วมงานวันนี้ก่อนใช่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นCity Presidentของทุกจังหวัดแล้วก็โอ้โหสปอนเซอร์หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านะคะการบินไทยก็มาสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ในการที่จะทำให้เห็นรู้ว่าสายการบินแห่งชาติการบินไทยก็คือสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะแล้วก็ยังมีการท่องเที่ยวททแล้วก็มีวัฒนธรรมนะคะหลากหลายจังหวัดพัทลุงแล้วก็สปอนเซอร์น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยว่าจะเป็นวินเซนต์คลินิกที่จะบรังสรรค์ความงามให้นางงามทุกคนหรือเอพริลเบเกอรี่ขนมเปี๊ยะไส้ลาวาที่ลือลั่นนะคะที่วางขายในเซเว่นนั่นก็เป็นเมนสปอนเซอร์ของเราโอ้มากจริงๆนะคะขอบคุณมากๆสปอนเซอร์ของปีที่แล้วว่าจะเป็นบิดครับหรือใครต่อใครก็ยังอยู่กันครบถ้วนขอบคุณจากใจจริงๆค่ะแล้ววันนี้นางสาวไทย77จังหวัดก็พร้อมแล้วที่จะเต็มสูบนะคะกับการมอบสิ่งดีๆผลักดันสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยของเราโดยเฉพาะ 5F Soft Power ที่ทรงพลังค่ะถูกต้องต้องบอกว่านางสาวไทยปีนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะมีในเรื่องของต่างประเทศด้วยนะฮะในเรื่องของมิสWorldด้วยตรงนี้นิดนึงก็เดี๋ยวความที่เป็นทูตการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวปีนี้เราได้รับเชิญจากรัฐมินนิโซตาชิคาโกฮูสตันวอชิงตันดีซีแล้วก็แมมี่นะคะเราจะต้องไปเยือนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในช่วงสงกรานต์ค่ะสุดยอดเลย 5F ก่อนนิดนึง 5F นะคะฟู้ดเฟสติวัลไฟเตอร์แฟชั่นแล้วก็อะไรอีกอันนึงฟิล์มภาพยนตร์5สิ่งเหล่านี้ละค่ะแล้วเมื่อกี้มี 6F ด้วยนะคะ F ที่6ก็คือเฟสเรื่องของสิทธิ์สังสิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัดเป็นพลังศรัทธาที่ชาวไทยคนไทยทุกคนเนี่ยนับถือก็จะถูกได้นำเสนอให้ผ่านสายตาประชาชนคนไทยและชาวโลกได้เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยสาวงามที่ต้องการตามความฝันมาประกวดในเวทีนักสาวไทยเนี่ยอยากให้แม่ปุ้ยเรียนเชิญก่อนแต่ละคนที่อยากมาประกวดค่ะทุกคนนะคะ77จังหวัดของประเทศไทยอ่ะไปติดต่อเลยคุณอยู่จังหวัดไหนคุณอินกับจังหวัดไหนมีความรู้เรื่องราวของจังหวัดไหนรีบไปสมัครนางสาวไทยจังหวัดนั้นๆค่ะได้เลยแม่ปุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะใช่